รหัสสินค้าลงตาราง Excel ในกรณีที่ต้องการนำขึ้นโปรแกรม Mac 5เรามาดูวิธีการบันทึกรหัสสินค้าประเภทที่มีหน่วยนับเดียวคอลัมน์ที่1คอลัมน์ A จะเป็นในเรื่องของการบันทึกรหัสสินค้าที่เรากำหนดขึ้นมาคอลัมน์ B เป็นการกำหนดกลุ่มสินค้าคอลัมน์ C เป็นรหัสรองของสินค้าแต่ละประเภท คอลัมน์ d e f เป็นการกำหนดชื่อภาษาไทยของราัสินค้าซึ่งสามารถบันทึกได้สามบรรทัดคอลัมน์ g h i เป็นการบันทึกชื่อสินค้าที่เป็นภาษาอังกฤษาสามารถบันทึกได้สามบรรทัดเช่นเดียวกันปริมาณมากสุดเป็นการกำหนดค่า maximum กับรหัสสินค้าแต่ละตัวคอลัมน์ k เป็นปริมาณต่ำสุด คือการกำหนดค่ามินิมัมของรหัสสินค้าแต่ละตัวคอลัมน์ L เป็นหน่วยนับหลักคอลัมน์ M เป็นหน่วยนับรองกรณีที่รหัสสินค้ามีหน่วยนับเดียวหน่วยนับหลักและหน่วยนับรองให้ใส่เป็นเลข1นึ่งคอลัมน์ N เป็นประเภทของสินค้าซึ่งแบ่งเป็น5ประเภทหมายเลขหคือประเภทไอเทม ใส่หมายเลขสองคือประเภทซีเรียลใส่เป็นหมายเลขสามคือประเภทเซอร์วิสหมายเลข4คือประเภทหลอดไอดีและหมายเลขหคือประเภทหลอดเอ็นซีคอลัมน์โอเป็นชื่อหน่วยนับเล็กสุดของสินค้าแต่ละตัวกรณีที่รหัสสินค้ามีหน่วยนับเดียวให้บันทึกเฉพาะคอลัมน์ชื่อหน่วยนับเล็กสุดเท่านั้น คอลัมน์ต่อมาเป็นการบันทึกในส่วนของปริมาณหน่วยนับที่1คอลัมน์ y เป็นหน่วยนับที่คู่กับหน่วยนับที่1-5ถึง5กรณีนี้เป็นรหัสสินค้าที่มีหน่วยนับเดียวให้ใส่เป็นเลขหนึ่งคอลัมน์ ad เป็นการกำหนดค่าแวดกับรหัสสินค้าแต่ละตัว คอลัมน์ AE เป็นประเภทสินค้าที่มีวันหมดอายุซึ่งหากกำหนดเป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุให้ใส่เป็นตัว Y ในคอลัมน์แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องระบุคอลัมน์ AH AI AJ เป็นในวเรื่องของการกำหนดรหัสบัญชีต้นทุนเกี่ยวกับรหัสสินค้าแต่ละตัวคอลัมน์ AK เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าและคอลัมน์ AQ เป็นสโตที่ผูกกับรหัสสินค้าแต่ละตัว